ร่องครอยกันนะครับว่าท่านรู้สึกอย่างไรได้อะไรนะครับปรับกันหาวและง่วงค่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับหลับเลยนะหาวและง่วงค่ะหลับเลยครับหลับเลยครับนั่นนะเรอหาวง่วงนอนเลยค่ะอึดอัดท้องโล่งขึ้นก่อนหน้านี้อึดอัดตอนนี้โล่งแล้วอย่างนั้นสิครับคุณธีราพรนะครับคุณพันนีเป็นไงอธิบายความรู้สึกผ่านมาสิครับบอกความรู้สึกมาพิมพ์มาให้หน่อยจะได้รู้กันนะครับเอาล่ะจากโลกหมุนติ้วติ้วตอนนี้หยุดกึกเลยค่ะคุณชลาเปาเหรอได้แสงลุงก็ได้แสงลุงกู้ชีพขอบคุณมากอะไรเขียนแตกมา2วันน็อกเอาตัวเองค่ะลุงนอนนอนจมกองเลือดนานทีจะทับฤดูหนาวอ๋อเข้าใจใครทับฤดูเหลือโยมถึงขนาดปิดร้านค่ะเหนื่อยในรอบหลายทศวรรษจะเลยนั่นนั่นอ้าวดีดีเขื่อนพังเหลือโยมเขื่อนพังแล้วก็ร้อนด้วย ร้อนในร่องในร่างกายโล่งทั้งตัวทั้งหัวโล่งทั้งหัวทั้งตัวคุณมนทิพาดูดเข้าไปแล้วดันออกมาหาวเลยดีจังเลยนะครับนั่นคือเอฟเฟกต์มันนะครับปฏิกิริยามันถึงแม้จะออกมาในทางที่ไม่ดีนะครับผลมันก็ดีจำด้วยครับตัวนี้แม้ว่าจะออกมาในทางที่ไม่ดีก็คือขับของไม่เดียวจากร่างกายขอให้คิดอยู่ในแนวนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งครับพลังงานตรงนี้เวลามันเข้ามันอินไซต์เข้าไปในอินไซต์อินเนอร์เอเนจีนะครับจำหน่อยครับอินเนอร์เอเนจีนะครับมันเข้าไปอยู่ในข้างในแล้วก็ผลักออกทีนี้เวลามันผลักออกปุ๊บบางท่านก็ได้ประโยชน์เลยเช่นเบาตัวโล่งสบายแล้วก็มีความร้อนเพิ่มขึ้นนี่คือในลูกของมันดีนะครับแต่ถ้าไม่ดีไม่ดีลักษณะที่หาวก็ถือว่าไม่ดีครับโอเคนะถึงไม่ดีผลมันก็จะดีจำเลยครับตรงนี้รู้สึกว่าไม่ดีแต่ผลมันก็จะดีในเวลามันล่วงเลยไปนะครับโล่งโล่งเบาสบายตัวเลยค่ะคุณจิราพรอย่าลืมวันอาทิตย์เจอกันนะคุณจิราพรนะคะเจอกันที่วัดพระสมเจดีนะฮะร้อนมีน้ำตาไหลเหนียวขยี้ตาเบาตาสว่างเบาตัวอ๋อคนบุญมีนักกะเอาน้ำสิน้ำจุบน้ำเอาน้ำน้ำสะอาดสะอาดนะลืมตาใส่น้ำก็ได้ขยี้เหมือนกับล้างตานะเหมือนเป็นกระบอกล้างตานะเคยไหมเคยใช้กระบอกล้างตาไหมครับนั่นลืมตาในน้ำนั่นนะครับเคยดำน้ำไหมล่ะมุดน้ำลืมตาในน้ำลุงเนี่ยลืมตาในน้ำเด็กๆนะเล่นกันเนี่ยไอ้ไฟไอ้โทษฟันซี่หน้าเนี่ยป๋อเข้าไปก้อนหินโอ้โหลุงเนี่ยฟันซี่หน้าเนี่ยเป็นสีฟ้ามาตั้งเด็กนะเป็นสีฟ้าตั้งแต่นู้นเด็กๆนะจนกระทั่งโอ้ยอายุ60เดี๋ยว70ใช่ถึง60ปีเนี่ยจึงได้ออกเห็นไหมครับฝันซีหน้าลุงเนี่ยจึงโยกมันจึงโยกฝันสีม่วงใช่ฝันสีม่วงลุงเป็นคนที่มีฝันสีม่วงนะครับ
ธรรมชาติเวลาเล่นน้ำไงลืมตาในน้ำเล่นกันน่ะไม่ใช่แล้วล่ะครับหัวเราะแก๊กๆๆๆนั่นครับไม่ชนก้อนหินเข้าให้โอ้โหก็เลยกลายเป็นสีม่วงซะเลยลุงเป็นคนที่มีฟันสีม่วงนะบอกให้ทราบไว้จนกระทั่งถึงอายุ60ปีว่าแล้วฟันนั้นก็ถอนทิ้งไปไหนก็ไม่รู้ตอนนั้นก็ช่างหัวมันเถอะถอนทิ้งแต่อยู่ยุคเกียร์กายนู่นแต่อยู่เกียร์กายประมาณ20กว่าปีมาแล้วนะครับหายใจสะดวกขึ้นค่ะคุณอะไรคุณโอเว่นนะครับยินดีครับยินดีครับที่ได้นะครับรู้สึกนวลๆที่หน้าผากวูบวาบไปทั้งตัวคำว่าวูบวาบเนี่ยที่ลุงบอกว่ามันเข้าตาสู่ใจสู่หัวใจนะครับแล้วมันจะขับไปตามเลือดนะครับเลือดไปหาเซลล์ทุกๆเซลล์มันจะไปวูบวาบนั่นคือใช่ครับใช่หรือจะพูดแนวหนึ่งก็ได้เป็นไฟฟ้าสถิตก็ได้ลุงจะพูดได้หมดนะจะออกมาเป็นลูกของไฟฟ้าสถิตก็สบายมากนะครับจะได้หมดแหละเอาล่ะรู้สึกร้อนหัวลมออกหูวูบวูบเลยค่ะนะขับภายในผับลมไม่รู้ที่ไหนมีรูออกหมดแหละงงไหมครับพูดคำนี้มันขับในไงบอกแล้วมันเป็นพลังงานที่เข้าไปข้างในแล้วก็ผลักออกเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะครับเรียกว่า inner energy ยังมี internal energy ยังมี external energy นะครับอย่างของลุงนะครับมันออกไปรูปแบบที่มันลุงมีพลังอยู่แล้วใช่ไหมมันออกจาก internal ของลุงแล้วมันก็เป็นทางฝั่งท่านก็ได้รับมาจาก external ใช่ไหมครับทางฝั่งท่านต้องบอกว่าได้พลังงานมาจาก external มาจากภายนอกตัวอีกครั้งหนึ่งฮะฟังให้ดีนะครับอย่างของลุงมันมีพลังงานอยู่ภายในอยู่แล้วลุงพูดเสมอว่าพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ภายในตัวเรานะครับตัวนี้ฮะที่มันออกมามันอยู่ในรูปของสแตติกสแตติกแปลว่านิ่งนะครับอย่าลืมนิ่งๆเนี่ยครับแต่พอเป็นไดนามิกปุ๊บเวลาเคลื่อนที่เคลื่อนไหวปุ๊บพลังงานนั้นจะออกจากตัวลุงเนี่ยครับโอเคไหมครับแล้วก็ผ่านแสงเห็นไหมครับแล้วก็ไปยังโฟตอนแล้วก็ปลายสุดโฟตอนคือพลังงานบริสุทธิ์เห็นไหมครับทีนี้พอเวลาเข้าตาท่านปุ๊บก็ถือว่าจากนอกเข้าตาท่านสู่ในตัวท่านสู่ในขั้วหัวใจท่านนะตัวอินเทอร์นอลมันจะทำงานนึกออกไหมครับแล้วมันจะเบิร์นมันจะเผาไหม้มันจะเบิร์นก็เกิดความร้อนแล้วมีแรงดันไปตามเลือดแหละครับจึงเข้าสู่เซลล์ทุกๆเซลล์จึงรู้สึกปลอดโปร่งโล่งเบาสบายนะครับชัดเจนไหมครับชัดเจนมากๆนะอธิบายตรงนี้อธิบายชัดที่สุดแล้วล่ะครับนะขอให้เข้าใจสิ่งนี้ให้ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นของดีจริงๆนะฮะสิ่งนี้นะถึงอยากจะให้แชร์กับเพื่อนฝูงญาติมิตรไปเพราะอะไรรู้ไหมเวลานี้มนุษย์ทั้งโลกนะครับเขาจะต้องหวาดระแวงกลัวกับไวรัสโคโรนานะครับแต่ฝั่งพวกเราเจ้าค่อยนะเราจะไม่กลัวเพราะว่าเราเข้าใจเมื่อเราเข้าใจแล้วก็ป้องกันตัวเองโดยวิธีที่ลุงกำลังพาทำอยู่เวลานี้ดีไหมครับเราใช้คำว่าป้องกันนะครับเนี่ยเป็นการช่วยชาติเลยล่ะครับช่วยงบประมาณของชาติเลยล่ะครับให้รู้ไว้โอเคไหมแต่น้อยคนมากจะเข้าใจเพราะฉะนั้นพวกนี้จะมีแต่คนมีบุญจะเข้าใจนะครับแต่มีแต่คนมีบุญจะรับได้บอกให้ตรงตามตรงเลยต้องบุญฮะบุญคือความเข้าใจเนื้อนาบุญจะต้องมีเนื้อนาบุญนะครับจะต้องมีใจเมตตานะครับถึงจะได้นะครับตอนที่มีความเมตตาอยู่ในมนุษย์จะต้องมีใจเมตตาจึงจะรับกับสิ่งเหล่านี้ได้โดยง่ายนะครับ
ส่วนไหนที่ไม่เคยเมตตามนุษย์ก็คือไม่ได้ไม่เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเนาะเห็นไหมแล้วก็ทิ้งทวนเลยไม่เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเห็นไหมครับมันก็จบตรงนี้มันง่ายดีนะครับนี่ก็คือคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับช่วงแรกๆหนูรู้สึกมีทั้งขนลุกหาวและน้ำตาไหลพอลุงเปลี่ยนสีฟ้าได้สักพักก็หยุดหาวค่ะรู้สึกร้อนน้อยและความเย็นมีมากกว่าและทำให้สมองโล่งโปร่งเบาหายใจคล่องมากยิ่งขึ้น Thank you very bigThank you, Rick. โอเคเข้าใจครับผมคุณมรกตนะครับโอเคหาวง่วงนอนค่ะนอนเลยนะคุณมัทนานะคะอย่าลืมกล่อมลูกนอนแหละอย่าลืมกล่อม อย่าลืมกล่อมคนโตนอนด้วยนะ กล่อมคนโตรู้จักคนโตไหมเนี่ยกล่อมคนโตด้วยไปรูปหลังเขาสิเถอะรูปหลังรูปตัวเขาเอาของดีมาฝากกันนะเชียร์นะเชียร์คุณพี่คุณพี่อย่าไปยากเลยอ่อนๆหน่อยว่าไปนู่นเอาล่ะวันนี้โล่งค่ะเหงื่อออกทั่วร่างกายเลยคุณหนูโอเคดีมากครับไปงานศพกลับมาอาบน้ำพร้อมรับพลังงานแสงล้างพลังงานไม่บริสุทธิ์ที่ติดมาได้สลายไปอยู่กับลุงเลยกะดีคุณเรนูระยองเฮ้เป็นไงชาวระยองตอนนี้ขยับเนื้อขยับตัวได้ยังนะครับเรื่องระยองเรื่องใหญ่นะระยองนะเห็นเขาเป็นเรื่องเรื่องการพนันใช่ไหม เรื่องใหญ่เอาละเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องของเราเราจะไปวุ่นวายกันแล้วสิ่งนี้มันผิดกฎบัตรกฎหมายกันแล้วกันนะพวกเราจะค่อยไม่ต้องไปยุ่งกับสิ่งผิดกฎหมายนะครับจะอะไรก็ตามทีที่เป็นกฎหมายครับถ้ามันผิดก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวนี้ห่างเอาไว้นะครับก็ฝากเอาไว้ทุกคนทุกท่านนะครับลุงก็เหมือนกันนั่นแหละที่ว่าไม่ว่าแต่ท่านลุงก็เหมือนกันนั่นแหละแต่น้ำเย็นเหมือนแช่ตู้เย็นคุณพานุกรแต่น้ำเย็นเหมือนแช่ตู้เย็นงั้นเหรอเย็นเหรอเย็นเหรอทำไงนะงับอากาศตามครับมันจะได้อุ่นร้อนครับเย็นงับอากาศตามมันจะได้อุ่นร้อนนะฮะช่วยกันท่านต้องช่วยตัวเองทางฝั่งผมว่าผมช่วยถึง 80% นะให้รู้ไว้ท่านก็เพียงแค่เปิดรับแค่20มันจะเป็น30 40 50เองนะครับขอให้ใจเปิดรับเขาเรียกว่าโอเพ่นไมด์เนี่ยครับทำตัวเป็นผู้รับโอเคไหมครับขอให้ทำตัวทำใจให้เป็นผู้รับแค่นี้เองฮะก็จะได้กับสิ่งเหล่านี้นะครับตัวร้อนน้ำตาไหลหาวหัวเบาหายตึงค่ะลุงขอบคุณลุงให้หนูปลอดภัยค่ะปลอดภัยทั้งไปและกลับนะการอากาศคุณมนตการได้รับพลังงานแสงตัวอุ่นๆหาวมากๆหาวนะอุ่นๆหาวจนน้ำตาไหลไม่หยุดน้ำมูกก็ไหลหาวไปไหลหาวไปไหลไปโอเคมันขับของเสียเข้าใจขับของเสียนะคะตัวร้อนเบาหัวและได้น้ำลายเยอะเลยคนอะไรนะกามนิตหนุ่มอ้าวร้อนที่ใบหน้าและที่หัวจากนั้นก็โล่งเบาสบายคุณยุพเรศก็แปลว่าได้ผลนะครับพนุกรแต่ตัวผมอุ่นนะอ๋อมันเย็นเฉพาะมือเหรอคุณพนุกรรู้สึกว่าหน้าเดือด
น้ำเดือดหมุนเป็นก้นหอยเลยคุณพานุกรก็ถือว่าได้รับกันแล้วกันนะคุณพานุกรเอาขวดน้ำกับแสงเมื่อคืนเป็นสองครั้งแต่เฉพาะก็เดี๋ยวเอาขวดน้ำกันแสงเมาเอาขวดน้ำกันแสงเมาคืนเป็นสองครั้งแต่สักพักก็ดีไม่เข้าใจครับคุณพันนีนะฮะเอาขวดน้ำกันแสงเอาขวดน้ำกันแสงเมาคืนเป็นสองครั้งไม่เข้าใจภาษาครับลุงก็พยายามจะแปลไทยเป็นไทยมันแปลไม่ออก ปวดฟันความดันสูงค่ะหมอไม่ถอนฟันให้ได้แสงลุงเรออ้วกลมน้ำมูกไหลปวดลดลงค่ะโล่งขึ้นเยอะเลยคุณออสดี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 น่าดีดีดีเอาขวดน้ำกันแสงอ๋อเข้าใจแล้วปะเถยต้องบอกว่าเอาขวดน้ำมารับพลังงานจากแสงโอเคนี่เราตั้งไว้หน้าจออย่างนี้ดีกว่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว โอเคเข้าใจนะก็เอาขวดน้ำมาวางแบบนี้วางอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยโอเคไหมครับรับแสงจากจอใช่ไหมล่ะอย่างนี้ถือว่าเป็นปฏิภาณนะเนี่ยปฏิภาณไหวพริบได้เลยนะครับไม่รู้ว่าก็มันได้หมดไม่รู้รัศมีของแสงมันออกหน้าจอขนาดไหนก็ได้แล้วเท่ากับเท่านั้นแหละอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะนะนะไม่ได้พูดเล่นนะพลังงานตัวเนี้ยต้องบอกว่ามีประโยชน์มากมายมหาศาลนะคะโอเคเข้าใจตรงกันหมดแล้วค่ะทุกคนทุกท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพก็ถือว่าได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับประโยชน์ตนประโยชน์ท่านพวกนี้จะไม่มีโทษเลยนะครับหาโทษไม่เจอเลยเพราะฉะนั้นไม่กินไม่ทาไม่ฉีดก็คือพลังงานบริสุทธิ์รักษาพวกเราเจ้าค่อยนะครับมนุษย์ก็ถือว่าเรามีอะไรก็แบ่งปันกันนะครับลุงมีลุงก็แบ่งปันแล้วลุงรู้แล้วก็บอกหมดแล้วจะเก็บไว้ทำไมจะเก็บจะกักไว้ทำไมล่ะรู้เท่าไหร่ก็ให้เท่ากับเท่านั้นส่วนใครรับได้มากได้น้อยแค่ไหนก็ช่วยได้แต่เพราะมันต้องแปลความหมายของภาษาให้สู่ความเข้าใจด้วยประมาณนั้นนะครับภาษาที่สื่อสารกันอยู่เวลานี้อย่าลืมนะพวกเราจะคอยใช้ภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์เอาไว้เป็นสื่อกลางเป็นของกลางให้สื่อสารกันละกันนะครับภาษาพระอรหันต์จะเข้าใจยากก็ต้องมีบุญมากพอที่จะเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นส่วนมากทำไมคนบ้านเราถึงทะเลาะกันเถียงกันจังเพราะว่าไม่เข้าใจภาษาพระอรหันต์ที่ให้ไว้ก็เลยเถียงกันทะเลาะกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องฝึกปรือหน่อยนะครับต้องให้ความสำคัญและภาษามากๆเอาไว้ภาษานี่เป็นดาบสองคมนะครับไม่รู้ว่าเนอะภาษาเป็นดาบสองคมนะฮะเอาไว้สื่อความเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ทะเลาะกันก็แค่นั้นเองภาษาในโลกนี่ทั้งหมดแหละนี่เป็นดาบสองคมลองเอาสิ่งที่ลุงพูดมาพิจารณาซิว่าจริงไหมภาษาเป็นดาบสองคมนะครับผมเอาขวดรับพลังงานแสงน้ำเดือดหมุนเป็นก้นหอยแต่น้ำเย็นเหมือนแช่ตู้เย็นส่วนร่างกายผมอุ่นหรออืมอย่างนั้นเหรอคุณพนุกรโอเคผมเอาขวดรับพลังงานแสงน้ำเดือดหมุนเป็นก้นหอยเลยงั้นเหรอเฮ้ย
อย่างนั้นเชียวล่ะโอ้มันเป็นปฏิหาริย์หรือเปล่าทั้งนั้นน่ะเอออย่าให้ตาเฝื่อนนะทั้งนั้นนะอย่าให้ตาเฝื่อนดูดีนะครับอย่าให้ตาเฝื่อนอย่าให้มันหลอกลวงตาเรานะครับไม่ใช่มันจะกลายเป็นเชื่อลุงจนกระทั่งลืมตัวลืมตนกันใช่ไหมครับลุงไม่อยากจะให้เชื่อลุงนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับลุงอยากจะให้เข้าใจในสิ่งที่ภาษาลุงที่สื่อสารแล้วก็นำมาใช้ส่วนตัวให้เกิดความเข้าใจเกิดความมั่นใจในตัวเองมากที่สุดถ้าจะมากได้นะครับลุงปรารถนาตรงนั้นที่สุดและที่สุดแล้วอยากจะให้ทุกท่านรักษาตัวเองให้ได้เหมือนลุงรักษาตัวเองโอเคนะครับตัวเองได้นะแล้วสุดท้ายก็อยู่ด้วยกันอย่าลืมนะหมอลุงจะมองข้ามไปถึงนู่นนะเรื่องของอาวุธชีวภาพไวรัสไวรอยนี่นะครับนะลุงก็ยังบอกว่าเป็นอาวุธชีวภาพอยู่นะทุกวันเนี่ยไวรัสโคโรนาเนี่ยครับโลกนี้เกิดสงครามแล้วตายกับเท่าไรแล้วมากมายก่ายกองเหลือเกินนะครับสงครามโลกครั้งที่3นี่เกิดแล้วนะครับที่จริงลุงพูดมาแต่นู้นนะฮะสงครามโลกที่3เกิดมาตั้งแต่เดี๋ยวนะฮะฟังให้ดีนะครับตั้งแต่บ้านเมืองเราที่เจอค่าเงินเนี่ยนั่นแหละครับที่บอกว่าต้มยำกุ้งแตกนั่นแหละครับนั่นแหละยุคนั้นลุงพูดกันว่าสงครามโลกครั้งที่3ได้เกิดแล้วแต่เป็นสงครามเศรษฐกิจแปลว่าสงครามการเงินนั่นเองครับโอเคไหมเป็นเศรษฐกิจนั่นดูสินั่นคือเศรษฐกิจกี่ปีมาแล้วนะครับตั้งแต่ปี40ใช่ไหมครับใช่หรือเปล่าไม่ทราบประมาณนั้นมั้ง40ใช่ไหมครับมาถึงวันนี้เป็นสงครามด้านสังคมไปแล้วนะนะครับถึงวันนี้เป็นสงครามด้านสังคมไปแล้วลุงมองไปสงครามไปแล้วนะหรือสงครามที่เขาใช้อาวุธชีวภาพนั่นเองเขาใช้อาวุธชีวภาพจำได้ครับตรงนี้น่าสนใจครับน่าสนใจมากโอเคนะที่บอกว่าเชื้อโรคเชื้อราไวรัสโคโรนานี่แหละทีนี้เสร็จแล้วประเทศที่เขาปล่อยนะปล่อยเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากประเทศที่เจริญแล้วใช่ไหมที่ว่าเนี่ยส่วนประเทศที่เขาเจริญก็สร้างวัคซีนขึ้นมาขายต่อเห็นไหมครับกินกี่ต่อวะเนี่ยนี่เวลามิติทางด้านความคิดลุงจะคิดอย่างนั้นจริงๆเนาะเห็นไหมเสร็จแล้วก็โหมโรงทางด้านวัคซีนเนี่ยขายวัคซีนต่อทีนี้รวยแสนรวยแล้วครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็เข้าใจอย่างนี้แล้วก็หาวิธีรักษาตัวเราเองเห็นไหมครับเราก็ไม่ต้องไปสิ้นเปลืองใช่ไหมรัฐบาลก็ไปสิ้นเปลืองด้วยเห็นไหมถ้าหากว่าเราสามารถทำกันได้เห็นไหมรัฐบาลภาษีก็ไม่ต้องสิ้นเปลืองไม่ต้องไปกู้ใครเห็นไหมครับโอ้ยประหยัดได้เยอะแยะมากมายมหาศาลคิดเป็นหรือเปล่าต่างหากเรานั่นนะลองคิดเล่นๆดูซิพวกนี้ครับมันจะเป็นอะไรไปแล้วนะครับใช่ไหมฮะไม่เห็นจะเสียความรู้สึกแต่ประการใดคิดให้มันครบวงจรอยู่สิครับเอาล่ะยังไงก็ตามเนี่ยมันเกิดสงครามโลกครั้งที่3เป็นสงครามทางด้านสังคมไปแล้วเวลานี้นะครับทีนี้คืออาวุธชีวภาพนะครับโอเคไหมแล้วก็มีอาวุธเคมีล่ะอาวุธนิวเคลียร์ล่ะเห็นไหมถ้าเจอทั้งอาวุธเคมีทำไงวะเนี่ยถ้าเจอทั้งอาวุธนิวเคลียร์เป็นไงอยู่ได้ไหมครับอยู่ไม่ได้นะให้รู้ไว้เงินพลังงานตรงนี้ที่จะมาป้องกันตัวเรานะถ้าหากว่าลุงก็พูดเป็นประจำนะบอกว่าถ้าอาวุธอะไรล่ะนิวเคลียร์มันลงอ่ะมันลงแถวไหนไม่รู้มันลงทีรัศมีทำการประมาณ100กิโลเมตรกันแล้วกันแค่รัศมีนะทุกวันเนี่ยแค่รัศมีนะเส้นผ่าศูนย์กลางก็เล่น200กิโลเมตรแล้วครับเห็นไหมฮะกรุงเทพตูมเดียวหมดเกลี้ยงอ่ะเอาเปล่าเอาจริงๆนะนึกว่าเขากดปุ่มลงไม่ได้เลยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะทุกวันนี้ GPS ง่ายจะตายไปไม่ได้พูดเล่นๆนะที่พูดเนี่ยเทคโนโลยีมันถึงขนาดนั้นนะสมมติว่ามันตูมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับพวกเราที่มีพลังงานตัวนี้ป้องกันตัวเองอ่า
าเป็นการตายก็เป็นตายเป็นตายคนสุดท้ายดีไหมครับทีนี้พวกนั้นตายหมดทีเนี้ยจะอยู่ไงใครเก็บศพวะเนี่ยเห็นไหมครับใช่ป่ะพี่ใครจะเก็บศพกันที่ว่าเนี่ยมันก็เหม็นสิครับเหลืออะไรเนี่ยเหลือแต่พวกเราไม่กี่คนเนี่ยเอาในสมาชิกบ้านเราทีวีเนี่ยเอา23,000กันแล้วอ่ะ23,000เพราะงั้นก็เป็นสมาชิกกด Subscribe ครับเด็กเนี่ยนะกดเข้าไปเยอะๆเป็นอะไรเป็นอะไรเออกดแล้วมันเสียภาษีก็เป็นอย่างไม่ได้เสียอะไรสักหน่อยเดียวเนี่ยพวกเราจะอยู่ด้วยกันได้ถามว่าสมมุตินะฮะมันหมดเหลือพวกเราจะค่อยแค่ 30,000 เนี่ยช่วยกันอยู่ได้ไหมครับเนี่ยเออไอ้ 30,000 เนี่ย100คนไปทำไร่ไถนาทีนี้เอาใช่ไหมครับพออยู่พอกินไหมครับอีก100คนปลูกผักทีนี้เอาเห็นไหมยังเห็นไหมอีก100คนก็ไปเลี้ยงปูเลี้ยงปลาทีนี้ครับเห็นไหมครับทั้งหมดใช้300คนเลี้ยงคนอยู่สองสามหมื่นเนี่ยเอาถ้ามันจะเหลือล่ะคิดมันอย่างนี้สิครับเป็นอะไรไปเลยความคิดเออมันไม่ได้เสียหายอะไรนะจริงนะทีนี้ถ้าหาว่าพวกเราจะค่อยมันรู้จักกันบทในประเทศไทยทีนี้เออคนหนึ่งเขาจะตายเขาช่างเขาจะเอาเออแล้วก็มีสิทธิโดยชอบธรรมป้องกันตัวเองคิดในกรอบนี้ลองดูสิครับเออลุงมันต้องคิดอย่างนี้เห็นไหมก็เผื่อแผ่แบ่งปันถึงขนาดนี้ใช่ไหมก็อยู่ด้วยกันก็บอกอะไรไงก็อย่าทะเลาะกันกับแค่นั้นเองนะครับนะอยู่ด้วยกันก็อย่ามาทะเลาะกันก็มีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันไปตามภาษาที่เรามีเราเป็นใช่ไหมล่ะครับเรามีอะไรเราเป็นอะไรก็ช่วยกันใช่ไหมล่ะมนุษย์มันอยู่ด้วยกันอยู่คนเดียวไม่ได้จริงๆนะต้องเพื่อแผ่แบ่งปันกันใช่ไหมล่ะครับไม่วันนี้มันช่วยเหลือกันไม่ได้วันหน้ามันก็ช่วยเหลือกันได้มนุษย์ใช่ป่ะต้องคิดอย่างนั้นสิครับใช่ไหมวันนี้ลุงมีช่วยก็พยายามช่วยอยู่ตรงนี้นะจะไปหวงไม่ทำไมล่ะหรือใครจะว่าไงนั่นน่ะนั่นน่ะปี2540คือสงครามเศรษฐกิจเป็นตัวอย่างของโลกอย่างชัดเจนนะฮะต้มยำกุ้งประเทศไทยเนี่ยครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ปี40มารัฐบาลก็ทำอะไรต่างๆนะมันถึงมีพื้นฐานทางด้านการคลังแข็งนะบ้านเมืองเราเนี่ยพื้นฐานด้านการคลังแข็งนะให้รู้ไว้แข็งอะไรไม่รู้แล้วครับต้องถามผู้บริหารเขาเองรู้เป็นในๆก็แล้วกันใช่ไหมครับก็มาจัดระเบียบเรื่องของการฝากเงินฝากทองธนาคารก็เก็บอะไรต่างๆเอาไว้ใช่ไหมล่ะก็เป็นรากฐานก็ถือว่าการคลังจะแข็งส่วนการเงินจะอ่อนแอเวลานี้เศรษฐกิจมันอ่อนแอไม่รู้จะไปได้กี่น้ำทีนี้ครับลุงก็ไม่รู้หรอกครับเพราะว่าภายในเขาจะขนาดได้เพียงใดเราอยู่รอบนอกแล้วก็เล่าสู่กันฟังแค่นี้ก็พอก็เป็นเรื่องของผู้บริหารเขาจัดการกันนะก็จะพาไปได้ก็ไปไปไม่ได้ก็ต่อไปผู้บริหารก็เอาตัวไม่รอดก็หนีตายไปอะไรไปหรอกใช่ไหมครับก็ใช่ไหมครับก็คิดอย่างนั้นเนี่ยเราอยู่ก็อยู่ไปผู้บริหารก็ขันอาสามาทำงานได้แต่เอาเท่านั้นอย่าไปด่าเขามากนะผมไม่เคยด่าใครจริงๆนะด่ามันได้ร้ายด่าคนจริงด่ามนุษย์มันได้อะไรก็เลยความสะใจใช่ไหมโอ้ไม่เอาละครับความสะใจลุงไม่เล่นด้วยแล้ว ใช่ไหมล่ะมีอะไรแชร์กันดีกว่าพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งลุงก็พยายามให้กันอยู่พวกนี้สุดท้ายแล้วก็ป้องกันพลังงานตรงนี้มันมีแล้วมันจะป้องกันนิวเคลียร์เคมีชีวะเนี่ยลุงสบายอยู่แล้วนะครับไวรัสไวรอยที่เขาว่าไม่เยอะแต่กินให้ดูได้ซ้ำไปนะครับก็เพราะมั่นใจขนาดนี้ในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ก็อยากให้ผู้อื่นเขาได้รับด้วยก็ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพนั่นแหละมันจะหนีไปไหนทีเนี้ยสุดท้ายท่านก็คือได้ท่านก็ได้ผมก็ได้ผมมีอยู่แล้วผมมีของผมอยู่แล้วใช่ไหมครับลุงมันอยู่ไหนก็อยู่ได้นะให้รู้ไว้นะครับนั่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคเนาะพอวันนี้โหโม้ไปโม้มา17:02ครับไปแล้วลุงแก่แล้วห้อย76ปีแก่เกิดอะไรกันนะครับลุงอยู่ได้เป็น100ปีนะให้รู้ไว้
นะลุง ร้อยปีนี่สบายเลยอายุลุงร้อยปีจะพูดมากกว่านี้เยอะมากเลยครับจะแข็งกว่านี้เยอะนี่ยังถนอมน้ำใจคนเกิดก่อนอยู่เพราะว่าคนเกิดก่อนยังตายไม่หมดก็ลุงร้อยปีเดี๋ยวพวกนั้นจะเหลือเลยนี่ไอ้พวกเกิดก่อนลุงเนี่ยได้เผาหมดจริงถ้าลุงร้อยปีแล้วนี่ใช่ไหมหรือถ้าหากว่าลุง110ปีพวกเกิดก่อนได้เผาหมดหรืออะไรล่ะครับใช่ไหมอย่างลุงอยู่150ปีพวกเกิดก่อนได้เผาหมดสุดท้ายแล้วในที่สุดแล้วก็เป็น FC ด้วยเหรอคุณเกยูนโอเคยินดีได้ครับเป็น FC กันด้วยโอเคก็ยินดีทุกคนทุกท่านนั่นแหละผมไม่ปฏิเสธใครอยู่แล้วแต่เกิดมาไม่เคยปฏิเสธใครจริงอยู่ที่ใครต่างหากจ้าโอเคนะเอาล่ะแค่นี้ก็พอคุยกันพอประมาณกันนะวันนี้นะพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพชอบให้ได้เป็นปกติหรือจะให้ได้มากได้มากกว่าพรุ่งนี้ประกอบอาชีพทำแล้วก็ได้ให้ได้มากกว่าวันนี้ดีไหมล่ะดีก็พยักหน้ามันก็จบใช่ไหมไอ้ของนี้มันดีกว่าอย่างเช่นวันนี้ไปไหนมามันกลับมาช้าไอ้พรุ่งนี้ไปแล้วกลับมาเร็วกว่านี้ก็แปลว่าการจราจรไม่ติดขัดอีกแล้วเหมือนเมื่อวานนี้ประมาณนี้มันก็ดีขึ้นอย่างเงี้ยขับรถเนี่ยสังเกตสิครับไฟเขียวดูจะเปิดให้ไฟแดงเปิดเองพอเวลาไปนะเขียวตลอดเนี่ยไปตามจังหวะของความเร็วลองเสียครับลองคิดตามที่ลุงพูดดูเสียมันจะเสียหายตรงไหนที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้เสียหายเลยนี่ลุงไกด์ให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมจะไปไหนก็กลับมาได้เป็นปกติเร็วกว่าปกติอีกต่างหากประมาณนั้นทำอะไรก็รู้สึกเมื่อวานยกของหนักพรุ่งนี้ยกของเบากว่าเดิมเพราะมีคนมาช่วยอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมใช่ไหมฮะต้องคิดอย่างนั้นสินี่คือสิ่งที่มันดีขึ้นประมาณมีแต่ผู้คนอยากจะมาช่วยเราเห็นไหมครับสังเกตดูที่ว่าที่เราอยู่ด้วยกันขนาดนี้ก็ต้องเผื่อแผ่แบ่งปันกันรูปแบบให้สังเกตเอาไว้นะสังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอแนะและอธิบายได้ประมาณนั้นนะครับประมาณไอ้คำว่าเหตุผลเขาเลิกใช้กันแล้วนะเหตุคืออดีตผลคืออนาคตหลักเหตุผลมันใช้ไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าไม่ให้อะไรไม่ให้เชื่อหลักเหตุผลนะครับให้รู้ไว้จำไว้ล่ะเหตุผลมันทั้งโลกนะเป็นเหตุเป็นผลว่าไปโอ้ผมก็เรียนหนังสือมาเป็นเหมือนกันนะเลขาคณิตหลักเหตุผลจะชัดให้ด้วยได้ท็อปนะให้ด้วยคุยจะฝึกให้ได้คุยไม่หยุดเรื่องท็อปวิชาเลขาแต่เลขคณิตโอ้โหโง่สิ้นดีพี่ชายคณิตก็โง่ให้เลขามันได้ยังไงทั้งๆนี่มันอยู่ในโทนเดียวกันนะมันแปลกทั้งอยู่ในกรอบเดียวกันดีแล้วล่ะครับที่มันไม่ได้ไปจำไอ้รูปแบบนั้นเขามากถ้าไปจำรูปแบบเขามากโอ้โหกว่าจะมาล้างความจำได้นะ ใช่ไหมล่ะดูมันก็ดีตรงนี้แหละ โอเคนะเอาล่ะทำอะไรก็ได้ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะจะเดินทางใกล้ใกล้ซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำและทางบกและทางอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยและตั้งไปแดกกลับนะครับขณะเดียวกันท่านที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินการที่หามาได้ด้วยเด้อสิบอกให้ฟังทันหรือเปล่ารุ่นนี้ นานๆทีใส่เกียร์ห้านะเอาเถอะก่อนจากกันสุขเถิดสุขเถิดชาวประชาลุงน้องลุงหอกเกินบ้าและเกินบ้า abnormal and unconscious ขออนุญาตมาคุ้มภัยที่ในมุ้งในรั้วทุกๆมุ้งและทุกๆรั้วทั่วไปทั่ว
ราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอและอามิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม